แทนหอมกันหน่อยสิซุปกันหน่อยน่ารักน่าคุณแม่หอมลูกด้วยโอ้ฮะเขินนิดๆนะคะปกติต้องหอมแก้มกันที่บ้านแต่อันนี้มาหอมต่อหน้าโอ้โหผู้คนมากมายเหลือเกินนะคะพระเอกหนุ่มบอยปกรณ์ค่ะหยอดคำหวานซึ้งด้วยว่าคุณแม่เป็นทุกอย่างประสบความสำเร็จได้ก็เพราะคุณแม่นะคะทิ้งท้ายประโยคเด็ดคุณกวินภพรักแม่ที่สุดนะคะทำเอาคุณแม่งามทิพย์ฉัตรบริรักษ์ถึงกับอมยิ้มค่ะก็บอกว่าไม่แปลกใจเพราะว่าลูกชายคนนี้บอกรักแม่บ่อยที่สุดในบ้านปกติผู้ชายจะเขินนะเขินผมก็เขินนะใช่ไหมคุณบอยนี่ไม่ใช่นะคะซึ่งเหล่าแฟนคลับก็ยิ้มตามอิ่มบุญไปด้วยเพราะสองแม่ลูกถือโอกาสชวนแฟนๆมาบริจาคเลือดนะคะกับโครงการบริจาคโลหิต86ล้านซีซีเฉลิมพระเกียรติ86พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ค่ะหนุ่มบอยบอกว่าอย่างที่มาวันนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในคำสอนคุณแม่ด้วยเพราะคุณแม่บอกว่าอย่าลืมเป็นคนที่แบ่งปันผู้อื่นค่ะมันเป็นสิ่งที่หาซื้อไม่ได้นะครับเลือดเนี่ยคือหมายถึงว่าถ้าในวันใดวันหนึ่งมีคนต้องการใช้เลือดเขาไม่สามารถไปหาซื้อเลือดที่แบบตรงกับเขาได้แต่ถ้าเกิดเรามาบริจาคเลือดแล้วเรามีสต็อกที่เพียงพอที่จะหยิบใช้เมื่อไหร่ก็ได้อันนี้ก็ถือเป็นการที่แบบเรียกว่าง่ายๆก็คือเพลย์เซฟอะครับมีใช้เมื่อต้องการนะครับกับพวกผม3คนนะครับก็จะแบบคอยบอกอย่างนี้เรื่องพวกนี้ตลอดคือไม่ได้จำเป็นว่าต้องเป็นเรื่องทำบุญหรือทำทานแต่ว่าแม่สอนให้แบบให้เราเป็นคนแบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่งกอ่ะไม่คิดถึงแต่ตัวเองครับคิดถึงว่าเราสามารถทำอะไรให้คนอื่นได้บ้างหลายสิ่งอย่างเช่นความเกรงใจความคิดเขาเหมือนกับเราก็จะบอกว่าลองเทียบสิว่าถ้าเป็นเราอยู่ณตรงนั้นเรามีความรู้สึกยังไงเราต้องคิดว่าเขาจะคิดยังไงเช่นแบบเหมือนมีคนบางคนที่เขามีความจำเป็นที่ต้องมาหาเราในสิ่งที่เราพอจะช่วยได้อะไรเงี้ยก็อันเนี้ยพอเราสอนเขาอะก็จะช่วยได้เยอะเลยออกงานด้วยกันทั้งทีนะคะงานนี้หนุ่มบอยไม่เพียงดูแลคุณแม่ไม่ห่างค่ะแต่ว่ายังโชว์ฝีมือร้อยพวงมาลัยเอาใจคุณแม่อย่างนี้ด้วยนะคะบอกว่างานเยอะค่ะพักผ่อนก็น้อยแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือต้องหากิจกรรมทำร่วมกันบ่อยๆต้องแบ่งเวลารับผิดชอบให้เป็นนะคะทั้งเรื่องงานแล้วก็ให้กับครอบครัวด้วยหนุ่มบอยเล่าว่าตอนเด็กๆคุณแม่เข้มงวดหนักค่ะคุณกวินภพคะแต่สิ่งที่ทำให้ตัวเองและน้องๆเนี่ยคือบ้านนี้สมาชิกเขาเยอะใช่ไหมซึมซับมาก็คือเรื่องของระเบียบแล้วก็รู้จักรับผิดชอบซึ่งทุกวันนี้ก็ใช้ได้กับทุกสิ่งในชีวิตโดยเฉพาะเรื่องงานค่ะก่อนเข้าวงการที่ชีวิตประจำวันที่เราอยู่ด้วยกันน่ะเราก็สอนเรื่องว่าเกรงใจคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รับผิดชอบงานดีๆอย่าให้คนว่าบอยเขาก็ไปเรียนรู้เอาเองเสร็จแล้วหลังจากนั้นพอน้องเข้าวงการน่ะบอยก็จะมาสอนน้องรับผิดชอบเยอะมากแต่ทุกวันนี้แม่ก็ยังเลี้ยงเขาอยู่นะการทำงานของผมก็คือง่ายๆก็คือหนึ่งก็คือทำงานตามกฎรู้จักมารยาทแล้วก็ทำงานให้เต็มที่ทำงานเต็มที่ที่แม่สอนได้บ่อยคือหมายถึงว่าคือสอนตั้งแต่ตอนเรียนแล้วฮะก็คือเวลาทำอะไรเนี่ยก็คือทำให้เต็มที่อย่าแบบพึ่งๆกลางๆสำหรับผมแล้วคือแม่ก็เป็นแบบผู้หญิงที่เก่งที่สุดก็คือแบบดูแลพวกผม3คนตั้งแต่พ่อเสียแล้วก็ให้ทุกอย่างที่แม่มีให้กับผมผมหมายถึงว่าความรู้ประสบการณ์การใช้ชีวิตความคิดอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมแหละสำหรับผมแล้วแม่ก็คือไอดอลก็คือคนที่ผมอยากจะเริญรอยตามมีความคิดแบบแม่ต้องเก่งและแกร่งด้วยนะคะเพราะว่าเลี้ยงลูกชายมาหลายคนอยู่เหมือนกันค่ะก็ต้องบอกว่า2แม่ลูกเขาโพสต์ภาพน่ารักออกสื่อตลอดนะคะยอมรับว่าต่างห่วงสุขภาพของกันและกันเพราะว่าคุณแม่อายุมากขึ้นขณะที่ลูกชายคนโตของบ้านนี้ก็ทำงานเยอะเหลือเกินพักผ่อนน้อยนะคะสิ่งสำคัญตอนนี้คือทั้งคู่พยายามบริหารเวลาหาโอกาสพักผ่อนหย่อนใจเห็นว่าหนุ่มบอยเตรียมชวนคุณแม่ไปดูทอล์กโชว์คลายเครียดด้วยกันค่ะ